โอเคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาเยือนอีกครั้งนะฮะไม่ใช่กรอบนะฮะแต่ว่าเรามาเยือนได้กับข้าวมาเยือน วันนี้จะนำเสนอสินค้าของพีคดีไซน์ใช่อันนี้เป็นอะไรเราเรียกว่าคาเมล่าคิวคาเมล่าคิวถูกต้องก็คือเป็นกล่องใส่พวกอุปกรณ์กล้องเอาไว้ใส่ในกระเป๋าตัวทาเวลไลน์ของ Peak Design เขาที่เพิ่งออกมาใหม่ตอนปี2018ปีนี้ที่เราเพิ่งรีวิวไปมันคือ2ใบนี้คือ2ใบนี้มันเป็นกระเป๋าแบ็คแพคขนาดใหญ่45ลิตรซึ่งเขาไม่ได้มีพาร์ติชันไว้ให้ใส่กล้องถ้าคนที่จะซื้อไปแล้วอยากจะเอาไปใส่กล้องเนี่ยเขาก็เลยมี3ใบนี้ไว้ให้ใส่กล้องแล้วยัดเข้าไปในนี้แล้วก็ไปประกอบร่างอันนี้แล้วแต่อุปกรณ์กล้องคือมันเข้ากันกับกระเป๋าใบนี้ใช่ก็ไม่ได้ซีเรียสคือถามว่าสามใบนี้จริงๆมันก็คืออินเสิร์ตดีๆนี่แหละอินเสิร์ตแบบที่มันดูพรีเมียมหน่อยถามว่าถ้าเกิดเอาไปใช้โดยไม่ได้ใช้กับตัวกระเป๋ากล้องเขาเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันคือมันเป็นกระเป๋ากล้องในตัวเองอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าอันนี้มันสามารถใส่หูแล้วก็ติดสายสแตปพวกสไลด์อะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็นสายก็คือเป็นกระเป๋ากล้องใบนี้ใช่ใช่ประมาณนั้นเพียงแต่ว่าทรงมันอาจจะแปลกๆหน่อยประมาณนั้นหรือว่าถ้าบางคนใช้กระเป๋าเดินทางแล้วแบบอยากจะพกแบบให้มันแน่นหนานิดนึงก็อาจจะเอาอันนี้ใส่กล้องแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางไปก็ได้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าดีที่สุดแน่นอนมันก็จะเข้ากับของเขาแหละเพราะว่ามันก็จะมีพวกฟีเจอร์บางอย่างที่แมทกับกระเป๋าใช่กับฟังก์ชันของกระเป๋าเขาเป๊ะอะไรเงี้ยเท่านั้นเองมีทั้งหมด3ไซส์ S M M L L อันนี้ต้องตั้งอย่างนี้สิ่งที่เราจะเห็นได้คือเขาดีไซน์ชุดนี้มาเป็นระบบแบบโมดูล่าเป็นโมดูลก็คือว่าอันนี้คือ1ยูนิต2ยูนิต3ยูนิตเวลาใส่ในกระเป๋าปุ๊บเนี่ยจะใส่เข้าไปก็ได้หรืออันเนี้ยซื้ออย่างเงี้ย3ใบก็ได้แล้วใส่เข้าไปในกระเป๋าแยกเป็นใบๆเล็กๆก็ได้ประมาณนั้นหรือจะใส่อันนี้ใบเดียวก็ได้คือมันก็เรียกว่ารีเลทกันมาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป๊ะอะไรนะใส่เข้าไปในกระเป๋าเป้ใบนั้นแล้วมันก็พอดีกันใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าขนาดกลางขนาดเล็กมันก็จะได้เหมือนไซส์ขนาด L ที่มันยัดลงไปในกระเป๋าใบนั้นได้ถูกต้องหรือจะใส่อันนี้3ใบก็ได้เพราะใบเล็กอันเนี้ยเรียงเข้าไป3ใบมันก็จะได้ขนาดเท่าอันนี้ประมาณใช่ประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองเรียงให้ดูก่อนดีกว่าคร่าวๆสีนี้แล้วกันอันนี้มี2สีนะสำหรับ Travel Line 45ลิตรของพีคดีไซน์ถ้าเป็นอินเสิร์ตพวกเนี้ยที่เป็นคาเมล่าคิวเนี่ยมีแค่สีเดียวปัจจุบันที่เรารีวิวอนาคตไม่รู้อันนี้ก็เอาให้ดูเป็นสีเขียวจริงๆเรามีรีวิวตัวนี้อยู่นะก็ถ้าอยากจะดูเต็มๆเรื่องของตัวเนี้ยไปดูรีวิวได้ใช่เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ดีกว่าเนาะเปิดออกถ้าเป็นอันใหญ่ใบเดียวปุ๊บใส่เข้าไปเลยอันนี้เราใส่ให้ดูก่อนนะเนี่ยก็จะใส่เข้าไปพอดีเป๊ะกระแทกแบบกระแทกดีๆก็เหลือข้างบนนิดนึงอะไรเงี้ยใส่ของได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยพอปิดแล้วมันก็พอดีใช่มันจะพอดีเป๊ะคืออันนี้สำหรับคนที่แบบต้องการกระเป๋ากล้องแบบเต็มพิกัดไปถ่ายรูปอย่างเดียวเอาของไปเยอะเอาเลนส์ไปเยอะช่างภาพรับปริญญาไอ้อะไรพวกงานแต่งงานไม่ใช่รับปริญญารับปริญญาแบกขนาดนี้นี่แล้วได้ 1,500 แบกเป็น 300,000 ค่าจ้างวันละ 1,500 ไม่เราอยากเปิดตัวเปิดตัวก่อนเป็นพอร์ตจัดหนักเลยใช่แล้วแบกไอ้อย่างนี้ทั้งวันด้วยนะกลางแดดเราให้นางแบบช่วยลากให้หน่อยเอาใส่ไอ้เนี่ยคนรับปริญญาใส่เสื้อคุยด้วยช่วยลากกระเป๋าผมดิแล้วก็นี่อันนี้เป็นไซส์เล็กแต่ว่าไซส์เล็กพอดีเรามีใบเดียวตอนนี้ลองให้ดูมันก็จะใส่แบบจริงๆเขาใส่ได้หลายแบบใส่แบบนี้ก็ได้หรือจริงจะใส่ถ้าเอาแบบที่มันแบบสามารถใช้ได้เลยเนี่ยเขาจะเอาฝามันเนี่ยเข้ากับประตูข้างเนี่ยเข้ากับไอ้ตัวเพื่อที่ว่าเวลาเปิดกระเป๋าด้านข้างก็หยิบของจากไอ้นี่ได้เลยใช่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงโอเคแล้วก็ถ้าเป็นไซส์กลางมีเดียมเนี่ยก็จะสามารถใส่เข้าไปพวกนี้มันก็จะมีประตูข้างเหมือนกันหมดเนาะมันก็สามารถเปิดจากด้านข้างได้เราก็ใส่ให้มันเปิดด้านข้างได้เลยแล้วอันนี้ใส่ด้านบนอีกอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีแน่นพอดีอย่างที่บอกเขาดีไซน์มาให้มันเป็นล็อกของมันอยู่แล้วอันนี้ก็คือฟอร์แมตของกระเป๋าเรื่องวิธีการประกอบร่างกับตัวเนี้ยเดี๋ยวขอเป็นตอนท้ายแล้วกันตอนนี้เอาฟีเจอร์ที่ของ3ใบนี้ก่อนให้เห็นว่าข้างในมันมีอะไรยังไงโอเคให้ดูไซส์ไหนก่อนดีอ่ะเอาไซส์เล็กก่อนก็ได้ง่ายหน่อยผมว่าไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่กำลังดีสำหรับคนที่ใช้แบบพวกมิลเลอร์เลสแล้วก็ซิสเต็มไม่ได้ใหญ่มากพกไปเที่ยวกับกระเป๋าพวกนี้ก็สามารถที่จะใส่กระเป๋ากล้องและพื้นที่ที่เหลือของกระเป๋าก็เป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์แต่งหน้าเป็นที่เหลือก็จะไม่น่าสดออกใช่นะอันนี้ก็จะใส่แค่กล้องก็แค่นี้พอตัวนี้เนี่ยเขามีที่ให้จับก็เนี่ยมันก็มีที่จับเนาะฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้เอาไว้แก๊บแท็กซี่แก๊บแท็กซี่เอาไว้แบบหิ้วเร็วๆเวลาแบบอยู่ในกระเป๋าแล้วคว้าขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่งั้นเวลาจับเงี้ยมันมือเดียวมันจะเดี๋ยวจะหลุดมืออันนี้ก็เอาไว้คว้าได้เนาะแล้วก็วิธีการเปิดจะใช้ที่เขาเรียกว่าแทร์โอเพนแทร์โอเพนก็คือการกระชากการฉีกออกไม่ต้องมาลูดซิปไงเนี่ยเขาจะมีตรงเนี้ยก็จับตรงโลโก้เงี้ยแล้วก็ฉีกขึ้นมาได้เลยหรือถ้าจับตรงนี้ก็ได้ก็ฉีกออกได้ก็เนี่ยก็จะเป็นวิธีการฉีกออกสะดวกรวดเร็วเนาะไม่ต้องแบบมาลูดซิปปุ๊ดๆๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาลูดซิปกลับก็ต้องสองด้านนะประมาณนี้เนาะก็สามารถดึงแล้วก็ลูดออกมาเสร็จ
อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยอันเนี้ยที่มันเป็นหูยาวๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถพับรูดไปเงี้ยแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเวลาเปิดช่องกระเป๋าเนี่ยจะได้เจอได้เลยหรือจะพับสองทบงี้ก็ได้เพราะอันเนี้ยมันจะบางๆก็สามารถเก็บยังไงก็ได้อย่างนี้ก็น่าจะไม่ค่อยหักมากกว่าก็อย่างเงี้ยข้างในเป็นวัสดุนุ่มๆเนาะเป็นขนๆเอาไว้ใส่กล้องได้แบบสบายใจแน่นอนใช่แล้วก็เป็นแบบเวลโครที่มันติดได้แทบจะทั้งใบทั้งแผงของมันเลยใช่คือเรียกว่าเป็นการจัดช่องเก็บกล้องได้แล้วแต่เราเลยคัสตอมไมซ์มากๆมันจะมีตัวนี้ให้มาทั้งหมด3อันดีไวเดอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีไวเดอร์สองอันสามอันอันนี้อันนี้ด้วยเหรอนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้จะแปลกหน่อยเขาจะเรียก2ตัวนี้ว่าเป็นดีไวเดอร์แบบเชลแบบเชลก็คือเวลาใส่ไว้เนี่ยเราสามารถมีเหล่าเต็งให้มันเราจะสามารถใส่ข้างบนคือซ้อนสองชั้นได้ได้ประมาณนั้นอันนี้ได้มา2อันสำหรับรุ่นเล็กนะส่วนอันนี้เป็นแบบใหม่เลยเขาเรียกว่าเป็นดีไวเดอร์แบบพ็อกเก็ตก็คือเก็บของได้เป็นช่องตะข่ายยืดๆใช่แล้วก็เราก็มองเห็นว่าเราเก็บอะไรไว้ของเล็กๆน้อยๆในนี้ถ้าเป็นแต่ละรุ่นเขาจะให้ตัวนี้ที่เป็นเรียกว่า C clip เอาไว้ติดยึดกับกระเป๋าหยิบให้ดูคลิปอย่างเงี้ยอันนี้จะเดี๋ยวไว้ยึดกับตรงนี้เดี๋ยวเราอันนั้นเดี๋ยวเราทำให้ดูอีกทีนึงมันก็จะเป็นอย่างคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะมีจะงอยล็อกอะไรของมันอย่างเงี้ยเราต้องเปิดได้เงี้ยส่วนกระเป๋าข้างในอันเนี้ยมันก็จะเรียบๆแบบเนี้ยเนาะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะจัดกล้องเข้าไปได้อันนี้จะติดตรงไหนก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าข้างในมันเป็นขนขนน่ะมันสำหรับติดเวลโครได้รอบเลยอ่ะก็คืออยากจะแปะตรงไหนตามที่เราหยิบถนัดเลยอ่ะนี่เนี่ยเราก็แปะเข้าไปด้านนึงก็แปะเข้าไปเนี่ยทีนี้มันจะมีชั้นที่2เอาไว้เวลาเราใส่เลนส์ชั้น2ใส่สมมติว่าเราใส่กล้องจิ๋วๆหน่อยก็ได้ถ้าเป็นไซส์นี้เราอันนี้เราใส่เข้าไปตรงนี้ก็พับลงไปสำหรับเป็นวางกิฟต์ก็ได้ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยถ้าเราจะใส่เลนส์นะเลนส์เล็กประมาณนี้นอนเข้าไปก่อนอย่างนี้แล้วอันนี้ค่อยพับเข้าไปอย่างเงี้ยใส่เข้าไปอีกชั้นนึงก็ได้หรือเราใส่อะไรจิ๋วๆวางนอนก็ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นอันนี้ลองเนี่ยอันนี้ก็สักขนาดนี้อันนี้เป็นเลนส์85 f/1.8 เงี้ยเราก็วางนอนแล้วเราก็เอาชั้นวางตรงนี้แล้วก็อาจจะใส่อะไรได้อีกอันนี้เป็น24-70 f/4 เนี่ยใช่จริงๆพื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะในเนี้ยจริงๆถ้าจะตรงเนี้ยฝั่งนี้เหลือค่อนข้างเยอะนะแล้วอันเนี้ยสมมติว่าจะติดด้านข้างแบบที่เมื่อกี้เขาทำมาก็ได้ติดด้านข้างแถวนี้ก็จะเป็นถุงหรือว่าจะเอามาประกบด้านข้างนิดนึงก็ได้ใช่แต่ว่าต้องเอาตรงที่มันใกล้ๆด้านนอกนะจะได้แบบง่ายค่อยติดเนี้ยแล้วใส่พวกอุปกรณ์นิดหน่อยเงี้ยสมมติเราเอารีโมทไปเนี่ยใส่รีโมทเนี่ยเอาไป2อันแล้วไปเผื่อแฟนด้วยใช่เฮ้ยนี่ไงเลนเลนอาศัยเลนก็ได้เนี่ยเลนจิ๋วมาอีกอันนึงใส่เลนจิ๋วเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ปิดไปแค่นี้ก็สามารถพกพาได้ถึงมันจะเป็นทรงกล่องแบบนี้นะแต่เนื้อมันก็มีความยืดหยุ่นนะใช่ตุงหน่อยมันก็ยังได้อยู่เงี้ยใช่อันนี้ผ้ามันเป็นจริงเป็นผ้ากันน้ำนะแต่ว่าจริงเขาไม่ได้ดีไซน์ให้มันกันน้ำ 100% เพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีช่องเปิดเพราะว่าโดยหลักเขาให้ใส่ในกระเป๋าใช่ประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยที่บอกมันมีหูพวกนี้อยู่ก็คือเขามองว่าถ้าซื้อพวกจริงๆจะซื้อแค่ anchor link ของเขาพวกนี้แล้วก็ไปติดหูไปเบ๊บแล้วเราก็สมมุติว่าเวลาเราเดินทางใช่ไหมเราเอาอันนี้ใส่กระเป๋าเป้ไปเรียบร้อยละไปถึงที่ถึงโรงแรมเราก็อันนี้เราก็โยนไว้เอาใบเล็กออกก็เอาใบเล็กออกมาแทนที่มันจะเป็นแค่อินเสิร์ตอย่างเงี้ยที่เป็นอินเสิร์ตทั่วไปเนี่ยแน่นอนเราเอามาหิ้วเดินทางอันนี้ไม่แล้วมันดูสีส้มน่ารักอันนี้คงไม่เหมาะแต่อันเนี้ยพอไหวอันนี้มันยังดีไซน์มันยังได้ใช่ยังพอไหวอาจจะแบบไม่ได้ practical ที่สุดอะแต่ว่าก็พอไหวสำหรับคนที่แบบขี้เกียจพกอะไรไปเยอะสมมติว่าเราถึงโรงแรมใช่ไหมที่เที่ยวเราอยู่ใกล้ๆเอ้ยเราไปเดินถ่ายรูปเล่นหน่อยก็ยกไปทั้งใบเงี้ยปึ๊บแล้วก็ติดใส่ไอ้ตัวสไลด์หรือจะเป็นสายอื่นก็ได้แค่ซื้อตัวanchor linkของเขาไปทุกใบทำได้หมดไอ้ใบนี้ก็ทำได้เนี่ยเขาก็จะมีหูให้ใส่ตามจุดต่างๆของเขาอะเต็มไปหมดเลยก็ไปหาจุดส่วนไหนที่มันเราอยู่สะดวกใช่อย่างเงี้ยก็จะติดข้างบนเดี๋ยวติดให้ดูแบบนี้แหละแต่ผมว่าถ้าใบที่แบบกำลังสะพายแล้วแบบไม่ได้ดูแปลกมากก็คงเป็นใบเนี้ยถ้าใบสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มดูแปลกๆนิดนึงแต่ทำให้ดูว่ามันทำได้นะใช่ด้วยการรับน้ำหนักของไอ้ตัวแองเคอร์ลิงมันก็รับได้อยู่แล้วใช่มันได้อยู่ละให้ดูว่ามันจะทรงประมาณไหนละกันเวลามันอยู่บนตัวเราจริงๆมันติดตรงนี้ก็ได้ติดตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่สะดวกเราอะคือก้าวว่ามันสะพายนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกก้าวเห็นตากล้องนะไม่พวงอะไรอยู่ที่เอวยังไม่เห็นจะแคร์เลยเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยประมาณเงี้ยก็จะใหญ่ๆหน่อยทรงแบบเป็นกองๆหน่อยเนี่ยสะพายไปเดินได้สายก็รับน้ำหนักดีประมาณนั้นแต่ว่าถ้าไอ้ใบใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งแปลก
ก็เราไม่ต้องแคร์ไงตากล้องเขาไม่แคร์ภาพลักษณ์หรอกคุณบุ๊กนี่เหรอเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าลำพายอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆถูกไหมเกิดแบบเราต้องใช้มือก็ได้ก็ได้ก็คือแค่บอกเนี่ยเขาก็ทำแค่ให้รู้ว่ามันทำได้เขาก็ทำพวกนี้ลำพายแบบนี้อย่างเงี้ยเขาทำพวกนี้มาเยอะไงเผื่ออยากจะเอาไว้ติดนู่นติดนี่นะก็เป็นวิธีการดีไซน์ของเขาที่แบบอเนกประสงค์เกี่ยวตัวใบ S เป็นระดับนี้เราสะพายให้ดูทั้ง3ใบอ่ะมาสู่ใบกลาง M สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนของ M และ S เนี่ยคือว่า S เนี่ยมันจะมีช่องเปิดทางเดียวคือด้านบนแต่ถ้าเป็น M และ L เนี่ยมันจะมีช่องเปิดถึง3ด้านก็คือด้านบนที่เป็นแบบว่าตัวฝาใหญ่สุดของเขาจัดกระเป๋าเนี่ยไว้จัดกระเป๋าตรงนั้นนี่มีพาร์ติชันเยอะมากเลยนะแล้วพาร์ติชันก็จะให้มาแบบจัดหนักแล้วก็สามารถเปิดจากด้านข้างได้เผื่อเราอยากจะเป็นคนเปิดกระเป๋าฝั่งขวาเปิดกระเป๋าฝั่งซ้ายเอาตามถนัดเลยเถอะเอาคุณก็ปิดมันได้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นวิธีนี้ซึ่งอันนี้ก็สามารถเปิดออกมาไว้แล้วก็ปิดเข้าไปได้ฝามันอ่อนๆเหมือนที่คุณบุ๊กบอกว่ามันสามารถที่จะพับลงมาอย่างนี้ได้ใช่เผื่อจะเปิดไว้เลยเป็นคนที่แบบใช้กล้องต้องเปลี่ยนอะไรตลอดเวลาเอาสะดวกเหมือนแบบว่าเราสะพายกระเป๋าไปถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะจัดแบบนี้ไว้เลยก็ได้พับไว้แล้วก็ใส่ไว้เลยเปิดมาจะได้แบบไม่ต้องมารูดเปิดอีกชั้นนึงอย่างเงี้ยก็เป็นอีกวิธีการที่เขาดีไซน์ไว้ให้เราสามารถใช้งานตัวเนี้ยให้มันเป็นกระเป๋ากล้องได้เลยก็ว่ามันค่อนข้างอำนวยความสะดวกในหลายๆเรื่องเลยนะว่าคือมันง่ายดีไงข้างในพาร์ติชันอันนี้ให้อะไรบ้างอ่ะอันเนี้ยก็จะมีอันนี้ที่เป็นแบบเชลมีเหลาเต็งมีแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบยาวเนาะแล้วก็มีพ็อกเก็ต1อันมีแบบที่เป็นเชล2อันมีแบบช็อตแบบสั้นเนี่ย1 2 3 4แล้วก็มีแบบยาวรองอีก2อันเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะก็เรียกว่าจัดไปเถอะจริงๆเลนส์ที่เรามีก็อาจจะใส่ได้แบบไม่เต็มกระเป๋าด้วยซ้ำนะเนี่ยวิธีจัดกระเป๋าลักษณะที่เป็นแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเขาแนะนำแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าโปรทิปโปให้ทิปเวลาเอาไปกินอาหารเขาก็จะให้ทิปดูสิต้องมีการอารมณ์เหมือนไส้มันมาแบบนี่เวลาใส่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นแผ่นยาวที่มันจะมีพับตรงอย่างเงี้ยไว้ก็คือว่าเราสามารถติดอย่างเงี้ยเข้าไปก่อนแบ่งครึ่งก็ได้เนอะไอชิ้นนี้ใช่ไหมคือเขาบอกว่าเราพับนี้เสร็จใช่ป่ะเพราะว่าตรงเนี้ยกล้องมันจะมีกิ๊บไงเราก็เอาอันนี้โถไซส์เล็กจ่อยเลยเงาเลยเราไม่มีแบบอันใหญ่ให้ดูแล้วว่าใช้หมดเลยแล้วก็ติดพวกนี้เข้าไปคือเขามองว่าอย่างนี้วิธีใช้คือว่าติดเฉพาะอันใหญ่ก่อนอันใหญ่เนี่ยจะเล็งง่ายแล้วเราก็รู้อยู่แล้วกล้องเราประมาณไหนพอเราวางกล้องเราเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นเราวิธีการวางค่อยวางพวกอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปให้มันเต็มแล้วเราค่อยยัดไอเนี่ยเข้าไปตามบล็อกของมันเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะตั้งไอ้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเอาของลงไม่ลงต้องฉีกพาร์ติชันใหม่เขาบอกว่าเอาแค่ตัวเมนก่อนวางกล้องเสร็จทีเนี้ยที่เหลือเนี่ยเราวางของเราเลยแล้วค่อยเอาพวกเนี้ยค่อยๆจัดไปตามขนาดเข้าไปใช่แต่ง่ายกว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยเราจะรู้แล้วกล้องอันนี้อยู่นี่ขยับไปขยับมาได้ก่อนตามที่เราต้องการอันนี้คือเขาบอกมันเป็นโปรทิปสำหรับบางคนแบบไม่เคยใช้แบบการจัดกระเป๋าอย่างนี้ประมาณนั้นก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆอ่ะโหนี่ใส่เยอะอ่ะไม่ต้องใส่แล้วกันใส่แล้วเหนื่อยแล้วประเด็นคือเราก็ไม่ได้มีแบบของเยอะขนาดนั้นด้วยใช่ๆอันนี้เหนื่อยก็ว่าเอาว่าเราให้ไปดูขนาดไดเมนชั่นของมันในเว็บเราว่าขนาดมันประมาณเท่าไหร่อ่ะแบบกว้างคูณยาวเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ต้องดูพาร์ติชันว่ามีอะไรบ้างมันเหมาะกับของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยนอกจากเยอะแล้วมันยังพับได้ก็ใส่ข้างบนได้อีกอะไรเงี้ยนะก็ใส่เข้าไปใส่ของเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางคุณก้าวได้จริงๆเอาบางทีนะก้าวว่าถ้าสมมติแบบว่าเราแบบอาจจะของไม่เยอะแต่สมมติถ้าเราซื้อไซส์ใหญ่ไปอ่ะเราใส่อย่างอื่นได้อีกที่เราอยากจะกันกระแทกมันแล้วก็อยากให้อุปกรณ์กล้องอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยอยู่ในใบเดียวก็ซื้อไซส์ขนาดกลางไปก็ได้นะใส่กล้องใส่เลนส์แล้วก็จัดที่แท่นชาร์จสายชาร์จรีโมทอะไรก็ตามที่มันอยู่ในนี้ให้มันอยู่ในใบเดียวไปเลยจบใช่ก็เนี่ยก็ใส่ยัดเข้าไปได้โอ้โหมันค่อนข้างเนี่ยประสงค์อันนี้ผมว่าแค่นี้ก็เยอะมากแล้วอะสำหรับคนที่แบบท่องเที่ยวแบบปกติมนุษย์ธรรมดาไอใบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยอันนี้เราเร็วแล้วกันเพราะคิดว่าต้องเป็นระดับซูเปอร์โปรเฟชชั่นอลเขาจะต้องมีของเยอะเรียกว่าเป็นเลนเยอะนักถ่ายแลนด์สเคปถ่ายหรือไม่ตากล้องเป็นเมคอัพอาร์ติสในตัวค่ะนะคะคือแบบแต่งหน้าให้นางแบบด้วยนะแล้วก็ตัวเองก็ถ่ายรูปด้วยค่ะช่องนึงใส่อุปกรณ์แต่งหน้าอีกช่องนึงใส่กล้องและเลนจริงๆกล้องตัวเลนตัวไปถ่ายรูปหรือเลนสองตัวจริงๆชกกล้องแค่ไมโครโฟร์ตัดไปที่เหลือใส่อย่างอื่นใส่อุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องใดผมหนีบผมอะไรใส่ได้หมดในนี้จริงก็เป็นอีกโซลูชันนึงนะสมมติว่าเมคอัพอาร์ติสกับตากล้องรู้จักกันพกไปด้วยกันได้ผัวเมียทำงานด้วยกันอย่างนี้ผัวเป็นตากล้องเมียเป็น
คนแต่งหน้าใช่ไหมแล้วใส่กระเป๋าให้ผัวแบกเนี่ยใส่แบกใส่กระเป๋าล้อลากไปเลยใบเดียวอยู่ในเนี่ยเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันเขาจะมีห้องเปิดใหญ่ด้านนี้ซึ่งเราก็สามารถพับเก็บมาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะทำรอยหักไว้อยู่แล้วล่ะที่มันจะแบบพอดีเป๊ะเพื่อเวลาเราเปิดสมมติว่าคนที่แบบอยากจะเปิดไว้จะได้หยิบสะดวกก็ไว้อย่างงี้เลยส่วนด้านข้างอันนี้ก็จะมีช่องเปิดจากด้านข้างเป็นทางเข้าแบบเร็วเป็นไซส์ดอไซส์ดอเอาว่าเป็น quick access อ่ะด้านข้าง2อันแต่อันเนี้ยช่องเล็กนะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยอันนี้เขาทำไว้ให้ดูให้เราเห็นว่าเนี่ยเขาจะทำช่องตรงกลางเนี้ยสำหรับวางกลิปวางใช่เนี่ยให้วางกล้องตรงนี้โอ้โหงูเหมือนพ่อใส่รองไอ้ลูกใส่รองเท้าพ่อเหมือนเอารองเท้าพ่อมาเล่นนะอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปเพื่อเวลาเราเปิดจากด้านข้างเนี่ยมันจะได้หยิบออกได้มันจะเป็นการหยิบกล้องจากช่องนี้เลยตอนที่เราเปิดกระเป๋าด้านข้างแต่แน่นอนว่าถ้าเราใส่แบบเนี้ยเราก็ต้องเอาพาร์ติชันอะไรดันไว้หน่อยนะกล้องเราอาจจะล่วงลงไปได้ถ้ากล้องเราจิ๋วขนาดนี้คือใส่กล้องเท่านี้แต่ที่เหลือใส่เลนใช่ไหมใช่แล้วเราเปิดออกแล้วก็หยิบออกได้นะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ให้เห็นแล้วกันว่ามีกี่พาร์ติชันบ้างพ็อกเก็ตเนี่ยให้อันเดียวเหมือนเดิมพ็อกเก็ตก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่ใส่โปร่งได้ส่วนไอ้ข้างในเนี่ยก็จะใส่ตัวเนี่ยตอนเวลาติดจะเป็นอย่างเงี้ย4คลิปตัวเล็กที่เอาไว้ล็อกกับข้างในของกระเป๋าเป้โอเคแล้วก็มีตัวยาวเนี่ยตัวแกนหลัก3อันแล้วก็มีตัวที่เป็นเชลเนี่ย1 2 3 3อันแล้วก็มีตัวที่เป็นช็อตตัวสั้น1 2 3 4ก็มีข้างๆนี้มาให้อีก5จัดสนุกเลยอ่ะคนของเยอะเอาให้เต็มที่กับชีวิตเลยอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับอินทีเรียแล้วก็เอ็กซ์ทีเรียของมันเนาะเดี๋ยวเรามาลองใส่คาเมล่าคิวลงไปในกระเป๋าเป้อันนี้เราติดคลิปไว้แล้วนะไอ้คลิปเนี้ยเขาให้มาอยู่แล้วเนาะกับตัวคาเมล่าคิวตัวนี้เอาไว้ล็อกต้องถ้าเข้ามาดูในกระเป๋าเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีตัวห่วงอย่างเงี้ยที่เป็นห่วงตีดำห่วงแน่นๆเลยนะเจ๋งกันเอาไว้เสียบปากกาใช่นั่นแหละก็คือเอาไว้ติดกับตัวคลิปตัวเนี้ยมันจะได้ไม่ค่อนข้างจะแน่นอยู่แล้วแต่ถ้าลองนึกสภาพแบบพวกตัวถ้าเป็นตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กหรือว่าถ้าตัวเล็กเนี่ยบางทีเราต้องใส่แนวนี้ด้วยไงเพื่อให้เวลาเปิดแล้วเนี่ยมันพอดีเพราะนั้นมันพอดีกับช่องเปิดด้านข้างต้องใส่แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่ตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเวลาเราสะพายกระเป๋ามันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ใช่ด้วยน้ำหนักของมันหรือถ้าของเรานิ่มมากที่อยู่ตรงนี้มันก็จะโยกไปแบบมันก็คลุกคลิกคลุกคลิกไปมาแล้วเวลาเปิดมาก็ไม่เจอกล้องใช่มันก็จะไปอยู่อย่างนี้เสื้อผ้ากองอยู่แทนก็จะใช้งานไม่สะดวกอันนี้เขาก็เลยทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวคลิปติดเข้าไปมันก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดเนาะเนี่ยก็จะมีที่ใส่คลิปมาให้เดี๋ยวล็อกให้ดูดีกว่าว่ามันล็อกยังไงใส่เอาให้ดูสักตัวหนึ่งเนาะอันนี้เราก็เปิดไปเลยเราต้องใช้ด้านเนี้ยเปิดเอาไว้เพื่อจะได้หยิบของจากเวลาหยิบของจากตัวกระเป๋าช่องเปิดด้านเนี้ยเพื่อที่ว่ามันจะได้มาเจอกันอย่างนี้ไงจะเองเนี่ยเจอกันอย่างเงี้ยนึกออกมาปึ๊บเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเปิดมาแล้วต้องมาเปิดรูปซิมันอีกทีมันก็จะไม่ค่อยสะดวกมันไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยจะเปิดเอาไว้เลยจากไอ้กระเป๋าใบนี้นะก็คือเราจะเอาฝาเนี่ยยัดเข้าไปข้างในนะยัดเข้าไปอย่าได้ปานีปลาใสเพราะของเขาดีอยู่แล้วอย่างนี้มันก็จะมีไอ้ตัวคลิปอะคลิปเนี่ยอย่างที่ว่าปกติเขาจะให้มาเป็นซองแยกนะแต่อันนี้เราติดเข้าไปให้ละอันนี้เราติดแล้วตัวคลิปก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งเอาไว้ล็อกกับไอ้ช่องนี้ในกระเป๋าไอ้ช่องใส่ปากกาเนี่ยใช่ช่องอะไรเดี๋ยวจะงงตัวล็อกอะตัวล็อกอะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยนะเราดันฝากระเป๋าเข้าไปข้างในละเดี๋ยวเราจะเอามาล็อกกันใช่วิธีดูว่าเอาด้านไหนขึ้นนะพยายามเอาด้านเนี้ยฝาเปิดเนี่ยไว้ด้านบนเวลาเปิดอันนี้ออกเนาะด้านหลังของกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ด้านนี้แล้วเอาอันเนี้ยที่ไอ้ฝาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ด้านบนมาอยู่ด้านบนนะวิธีจำง่ายๆเพราะเวลาเปิดหลังมาเนี่ยได้เปิดนี้ได้เพราะถ้าฟิปเข้าไปเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องนั่งยกกระเป๋าออกจะลำบากนะก็ประมาณนี้แล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคลิปเราก็เปิดล็อกอย่างนี้นะมันเป็นรูปตัว U ไว้ก่อนก็คล้องเข้าไปในนี้เขาบอกว่า C คลิปเอาตัว C อย่างนี้แล้วเราก็แล้วเราก็ล็อกกดเข้าไปให้มันแน่นด้วยนะอันนี้ต้องบีบนิดนึงคือมันจะมีล็อกของมันอยู่อะทุกคนดูแล้วรู้เลยแหละมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกใช่นะดันมันเข้าไปให้มันล็อกด้วยนะไม่งั้นมันก็จะไม่ล็อกมันก็จะได้แบบนี้เวลาติดแล้วติดให้มันเหมาะสมอ่ะโอเคว่าฟิตกับเราอ่ะฟิตกับเราฟิตกับกระเป๋าฟิตกับกระเป๋าประมาณนั้นพอทีนี้อันนี้เราเร็วๆอ่ะเนาะไม่ได้ติดทุกอันแล้วเราปิดไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยเวลาเปิดออกมาปึ๊บตรงเนี้ยมันก็จะสามารถ access กล้องได้เลยเนี่ยหยิบของได้เลยเหมือนกระเป๋ากล้องเลยใช่กล้องเราอยู่ตรงเนี้ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีเนาะประมาณนั้นก็เนี่ยเอาคร่าวก็ไม่ได้มีอะไรไม่งงจริงๆไม่ยากหรอกมันแค่แบบเรานี้การแบบเสียบคลิปเข้าไปให้แน่นใช่แต่เวลาเสียบคลิปอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันฟิตอยู่กับที่มันตัวคลิปมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงคลิปมันต้องแน่นเพราะว่าเราใส่ของเข้าไปอีกมันก็จะมีน้ำหนักด้วยแต่มันก็จะติดมันไม่แน่นมันก็อาจจะหลุดง่ายใช่แต่มันก็จะติดแค่ครั้งแรกๆ
ในการออกทริปอะไรเงี้ยนะถ้าคนที่ใช้ฟิตตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับเป็นทริปสำหรับคนที่ใช้คาดเอว5ลิตรของเขาเนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้พอดีเนาะเป็นแนวนอนสำหรับบางคนแบบก็มี5ลิตรอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเวลาพกไปเที่ยวก็ใส่เราก็สามารถใส่ในนี้ได้เลยใช่มันจะวางแนวนอนสัดส่วนจะประมาณเหมือนไอ้ใบเล็กนั้นป่ะสัดส่วนจะประมาณเนี้ยมันก็คือวางแนวเนี้ยแล้วบนก็เป็นพื้นที่สำหรับบางคนพกกล้องไปไม่อยากซื้ออย่างนี้มีกระเป๋าแต่ว่าจะพก5ลิตรไปก็ใส่เข้าไปก็ได้แทนการใช้พวกนี้โอเคก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมเนาะพวกกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยมีรีวิวไว้ให้เรียบร้อยรวมถึงแอคเซสซอรีของ Travel Line ของเขาถ้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่LINE @aeroplugo หรือจะติดต่อเข้ามาที่ Facebook Messenger ก็ได้ส่วนกระเป๋า Camilla Cube เนี่ยมันจะอยู่ที่ aeroplugo.com/shop ใช่ไหมจะอยู่ในเมนูกระเป๋ากล้องแล้วก็กระเป๋ากันกระแทกเสิร์ชชื่อเอาก็ได้ว่า Camilla Cube แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาถ้าอยากจะสนับสนุนเรานะคะให้เราไปเที่ยวอีกนะคะหลายๆประเทศนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาช้อปปิ้งกันที่ www.aeroplugo.com/shop นะคะขอบคุณลุงหน้าจิ๋วหนุ่มพวกเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย